ันปกกระหม่อมด้วยพระบารมีทรงศักดิ์ทรงศรีสิริสมมงคลสง่าสูงยิ่งพระบรมทรงคิดคมทรงมุ่งมั่นรังสรรงานทรงมุ่งตามพระบาทสนองพระบาทเสด็จประพาสผองผสกพร้อมซองขานขอพระองค์ทรงพระเจริญจรัสยิ่งนานเด่นตระการสยามสมัยเทิดพระองค์ควรไม่ควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่ผู้สื่อข่าวและช่างภาพข่าวสายในพระราชสำนักสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยสวัสดีครับช่วงนี้ชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2552ครับสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่28กรกฎาคม2552วันนี้เวลา 8:09 นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จออกพร้อมด้วยพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัตน์พระวรชายาพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์และพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติณวังสุโขทัยทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่28กรกฎาคม2552ในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยทรงบ่าพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดปากน้ำวัดยานวาวัดราชาธิวาสวรวิหารวัดสามพระยาวรวิหารวัดระฆังโคสิตารามวรวิหารวัดไตรมิตรวิทยารามวัดเทวราชกุญชรวรวิหารวัดสุวรรณคีรีวัดพนัญเชิงอยุธยาและวัดบางไผ่นนทบุรีจากนั้นทรงกล่าวคำถวายสังฆทานทรงประเคนพระรองและประเคนพระไตรแด่พระราชาคณะจำนวน10รูปสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านต่างๆนานาประการโดยทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจของส่วนพระองค์ซึ่งล้นสร้างความผาสุกสงบแก่ประชาชนนำความเจริญไพบูลย์และความมั่นคงมาสู่ประเทศอาทิด้านการแพทย์โดยทรงทำการบินเพื่อหารายได้จัดซื้อเครื่องมือแพทย์พระราชทานแก่โรงพยาบาล3จังหวัดชายแดนภาคใต้และเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบอยู่เสมอนอกจากนี้ยังช่วยเหลือฟื้นฟูราษฎรที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านอาชีพสภาพจิตใจและการศึกษาเพื่อให้ราษฎรสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขเวลา 8:45 เสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าวาสุกรีทรงปล่อยโคจำนวน1คู่จากนั้นทรงปล่อยนกประหลอดหัวโขนจำนวน58ตัวที่กรมอุทยานสัตว์กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชน้อมกล้าน้อมกระหม่อมถวายเสร็จแล้วทรงพระดำเนินไปยังศาลาท่าน้ำพระราชทานพระราชวโรกาสให้อธิบดีกรมประมงพร้อมข้าราชการกรมประมงเฝ้าทูลละอองพระบาททูลกล้าทูลกระหม่อมถวายพันสัตว์น้ำสำหรับทรงปล่อยเพื่อทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพร้อมกับถวายพระพรชัยมงคลโดยปลาที่ทรงปล่อยประกอบด้วยพันปลาน้ำจืดไทย9ชนิดได้แก่ปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลากระแหปลาแก้มช้ำปลากาดำปลาโพงปลาหมอไทยปลายี่สกและปลาบึกจำนวน 590,000 ตัวเพื่อส่งปล่อยลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาตามโครงการอนุรักษ์พันธุ์ปลาไทยในพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินกลับวังสุโขทัยพระราชทานพระราชวโรกาสให้พลอากาศเอกรังสรรค์ดิษฐบรรจงอดีตรองสมุหะราชองครักษ์นำผู้แทนหน่วยราชการในพระองค์เฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ28กรกฎาคม2552ต่อจากนั้นเสด็จออกณวังสุโขทัยพระราชทานพระราชวโรกาสให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์องคมนตรีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลกล้าทูลกระหม่อมถวายใจกันดอกไม้พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสวันใกล้วันพระราชสมภพ
28กรกฎาคม2552เวลา 13:07 นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จออกพร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัตน์พระวรชายาณศาลามิตราภิรมย์วังสุโขทัยพระราชทานพระราชวโรกาสให้นักเรียนทุนโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานทุนการศึกษาจำนวน152ทุนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารขึ้นในปี2552เพื่อนำพระราชทรัพย์และเงินจากผู้บริจาคโดยเสด็จพระราชกุศลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยพระราชทานแก่เด็กยากจนที่เรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมีความประพฤติดีปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรมและศีลธรรมให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มั่นคงและต่อเนื่องในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีเพื่อจะได้นำความรู้ความสามารถและประสบการณ์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ครอบครัวท้องถิ่นและสังคมไทยต่อไปโดยทุนพระราชทานนี้ผู้ได้รับทุนพระราชทานไม่มีภาระผูกพันที่ต้องใช้ทุนคืนอีกทั้งเมื่อจบการศึกษาแล้วก็จะเปิดโอกาสให้สมัครเข้าทำงานเป็นข้าราชบริพารในพระองค์ได้ตามความสมัครใจ